ครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆ What page กันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการหยิบเอาประเด็นยิบย่อยนิดหน่อยครับเกี่ยวกับ7เทพโจรสลัดในวันพีชครับไม่สิก็ต้องเรียกว่ารวมอดีต7เทพโจรสลัดเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือประเด็นที่ว่าถ้า7เทพโจรสลัดนะครับมีลูกขึ้นมาเนี่ยลูกๆของพวกเขาจะเป็นคนยังไงนะครับก็สืบเนื่องมาจากวันพีชเล่มที่90นะครับซึ่งจุดประกายมากๆในมุมตอบคำถามซึ่งก็มีผู้อ่านทางบ้านนะครับเขียนจดหมายมาหาอาจารย์โอดะนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยสนใจเกี่ยวกับชายชะกัน3คนนี้มากเลยครับนั่นก็คือดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกมีฮอกชายตาเหี่ยวแล้วก็ครอคโคไดมิสเตอร์ซีโร่นะครับคนพวกนี้นี่เขาคิดจะโสดกันไปถึงไหนครับไม่คิดจะมีคู่ครองกับเขามั่งเหรอถ้าพวกเขามีลูกๆเนี่ยลูกๆของพวกเขาจะเป็นคนยังไงครับอาจารย์โอดะเนี่ยแกก็ให้คำตอบทันทีครับในเล่มโดยเราจะมาดูที่ตัวขุนพ่อของเขาก่อนเลยนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันเริ่มที่ดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกก่อนเลยครับอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดที่ปัจจุบันนอนอ่านหนังสือพิมพ์เล่นในคุกอยู่ในสมัยเด็กๆนี่ตัวพี่โดฟาแกนี่ก็ดูจะเป็นน่าจะเป็นตอนที่ครอบครัวออกจากเผ่ามังกรฟ้ามาแล้วนะครับถ้าดูจากสภาพนี่ก็อาจจะไม่รู้จักดีแต่ว่าถ้าดูตอนย้อนอดีตของโดฟามิงโกนี่ก็จะเห็นได้ว่าพี่แกเป็นคนที่เละจะบอกว่าเลวจะบอกว่าเลวตั้งแต่กำเนิดหรือว่าชั่วช้าเนี่ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวต้องเรียกว่ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมากกว่านะครับแล้วก็ยิ่งมีคนคอยชงหรือว่ามีผู้ใหญ่ไม่ดีคอยสปอยให้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาก็เลยเสียคนอย่างที่เห็นนะครับไอ้ผู้ใหญ่ไม่ดีเนี่ยก็ไอ้สองตัวนี้เนี่ยแหละหนูหน่วยก้านดีนี่มาเป็นหัวหน้าแก๊งเราไหมล่ะหลังจากนั้นมาแม่งก็หนักเลยโตขึ้นมาก็เลยเสียคนอย่างที่เห็นนะครับแต่เอานะมาดูรุ่นลูกของเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงก็นี่เลยครับเดี๋ยวนะขนาดลูกมึงก็ยังใส่แว่นดำเลยถอดแบบพ่อมาเลยแล้วก็ถ้าดูจากในภาพนี่คือมีการตีหน้าเศร้านะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะป้าป้าโอโคสึกะอิโทราเรตะอ๋อค่าขนมผมโดนขโมยครับป้าป้าภาษาญี่ปุ่นครับว่าโอโคสึกะนี่แปลว่าเงินค่าขนมนะฮะส่วนโทราเรตะเนี่ยลูกถูกกระทำใช้กับเงินทองของนอกกายก็หมายถึงถูกขโมยไปโดนชิงไปอะไรอย่างนี้ส่วนอีกข้อความนึงที่บอกมาตาคุเรโยนี่ก็แปลว่าขออีกเด็ดปะสุดยอดครับผมป้าป้าค่าขนมผมโดนใครซิวไปก็ไม่รู้ขออีกได้ไหมแต่ข้างหลังมันมีเงินเป็นฟ่อนเลยก็รู้เลยว่าเป็นคนยังไงครับเจ้าเล่แต่เด็กเลยนะเลี้ยงลูกสนุกแน่มึงโดฟามิงโกส่วนคนที่สงสัยว่าอ้าวแล้วใครจะเป็นแม่เด็กล่ะก็นั่นน่ะสิแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ใช่ว่าเขาจะไม่เคยมีความรักหรือว่ามีมุมอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับซึ่งถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยอยู่ครับสำหรับโดฟามิงโกเนี่ยในวันพีชเล่มที่83นะครับก็มีหยอดเอาไว้นิดๆนะฮะว่าตัวของดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกหรือด็อบฟี่แล้วเนี่ยก็เคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเจ้าหญิงวิโอลาหรือโค้ดเนมไวโอเลตนะครับเพราะว่ามีผู้อ่านทางบ้านนะครับก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยมันเรียกกันด้วยชื่อเล่นกันอย่างสนิทสนมเลยครับอย่างไวโอเลตก็เรียกโดฟามิงโกว่าด็อบฟี่ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นศัตรูกันไปแล้วซึ่งอาจารย์โอดะแกก็ตอบแบบอ้อมค้อมไปนะครับว่ามันเป็นความลับครับบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่และประเทศแห่งความรักอันร้อนแรงเรดโลซาเอาซะคนอ่านเนี่ยจิ้นกันไปตามๆกันแต่ก็จะว่าไปนะครับถึงจะเห็นโดฟามิงโกเป็นตัวร้ายแบบนั้นเนี่ยแต่กับสมาชิกในแฟมิลี่นี่เขาก็ดูรักแล้วก็ผูกพันกับคนในแฟมิลี่มากเลยนะครับคือก็เป็นคนรักพวกพ้องนะอาจจะมีมุมส่วนตัวในด้านดีๆของนายน้อยแต่ไม่ให้คนอ่านรู้นั่นส่วนอีกคนหนึ่งครับมาที่มีฮอกชายตาเหยี่ยวครับ7เทพโจรสลัดที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ครับก็ถ้าดูจากตอนเด็กๆนี่แลดูเป็นเด็กที่เอาจริงเอาจังนะแล้วก็แลดูดุดันเลยทีเดียวเป็นนักดาบตั้งแต่เด็กก็ไหนลองมาดูที่ลูกของเขานั่นนี่ลูกสาวหรือลูกชายเนี่ยหน้าดุมาเชียวมีผู้จาหาเรื่องเลยนะครับว่านั้นเนี่ยโคโนซังยาร์บอกว่ามีปัญหาอะไรไว้พวกกระต่ายน้อยเวรตะไลนี่เป็นการพูดหยาบคายบนน่ารักไปด้วยนะครับใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวของมิฮอกเนี่ยครับถ้ามองว่าเฮียแกเคยมีความรักหรือว่ามุมกุ๊กกิ๊กบ้างไหมนี่มันก็มีให้คิดอยู่คนเดียวแหละครับก็คือเพโรน่านะครับ
แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าดูแล้วเนี่ยมีฮอคน่าจะเอ็นดูเพโรน่าเหมือนลูกเหมือนหลานมากกว่าหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็อยู่ทำไร่ทำสวนด้วยกันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะฮะส่วนเรื่องของอนาคตก็ลองจิ้นกันไปดูเองนะครับมาที่คนต่อมาครับก็คือพี่เคคล็อกโคไดล์โค้ดเนมมิสเตอร์ซีโร่ครับบอสใหญ่แห่งบาล็อกเวิร์กที่ล่มสลายไปแล้วแล้วก็เป็นอดีต7เทพโจรสลัดด้วยในปัจจุบันนะครับซึ่งในปัจจุบันพี่แกก็กำลังออกเดินทางอย่างอิสระอยู่กับดัสบอร์เนสหรือว่าอดีตมิสเตอร์วันนะครับไปไหนไปกันถ้าดูจากตอนเด็กๆของคล็อกโคไดล์เนี่ยก็แลดูเป็นผู้ดีนะครับเนื้อตัวสะอาดสะอ้านเชียวก็เอาซะมีคนอ่านจิ้นไปว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังเป็นปริศนานะครับแต่ว่าแต่ดูก่อนดูลูกของเขาซะก่อนนี่นี่ครับทำไมหน้าตามันดูไม่น่าครบเลยวะเนี่ยแต่ก็ดูเป็นเด็กเรียนนะครับคือคิ้วเนี่ยถอดแบบพ่อมาเลยมีการขยับแว่นบอกว่าจูคุไดโอซุยโคชิมาชิตะชิจิโยแปลว่าการบ้านทั้งหมดเสร็จสิ้นหมดแล้วครับคุณพ่อจูคุไดแปลว่าการบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทำเสร็จแล้วเฉยๆนะนี่ใช้คำว่าซุยโคชิมาชิตะนะครับก็มันหมายถึงแปลว่าปฏิบัติงานเสร็จสิ้นหรือว่าบรรลุเป้าหมายครับเรียกว่าเป็นทางการมากอะไรประมาณนี้แสดงถึงความเป็นเด็กที่เนี๊ยบมากแถมยังพูดจาสุภาพด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงลูกออกมาดีเกินคาดเลยพี่คนนี้สมก็เป็นท่านเซอร์คอโคไดครับดูดีมีระดับครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็ขนาดอาจารย์โอดะเองเนี่ยแกก็ยังลงความเห็นเลยครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีลูกหรือว่าจะไม่มีลูกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามีมันก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยครับแกก็คงเขียนตอบแบบเอาฮาไปงั้นแหละครับแต่ว่าผมชอบมากคือมันทำให้เรานึกถึงว่าเออถ้ามันออกมาขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าเจ็ดเทพโจรสลัดคนอื่นๆนี่มีลูกขึ้นมาเนี่ยลูกๆมันจะเป็นคนยังไงเนาะบางคนนี่คาดเดายากเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่คนที่แบบดูจะคาดเดาได้ง่ายๆหน่อยก็โบอาแฮนค็อกนะครับจักรพรรดินีโจรสลัดที่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำรงตำแหน่งเจ็ดเทพโจรสลัดอยู่ซึ่งถ้าดูจากนิสัยของคนเป็นแม่อย่างแฮนค็อกแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจจัดๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครด้วยมีนิสัยโผงผางนะครับบวกกับนิสัยฝั่งพ่อครับที่เอาแต่ใจจัดๆเลยอีกคนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เอาแต่ใจนะแต่แทบจะไม่ฟังใครเลยดีกว่าด้วยครับก็มีนิสัยขวานผ่าซากพอกันคิดว่าลูกก็น่าจะเชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับคือเรียกง่ายๆว่ามันสามารถออกมาเป็นลูฟี่2ที่เอาแต่ใจกว่าเดิมแล้วก็เก่งกว่าเดิมได้เลยแต่ก็เอาให้มันอยู่ในจินตนาการของแฟนการ์ตูนไปนั่นแหละครับดีแล้วเรื่องลูกเนี่ยคือไม่น่าจะมีแบบว่าวันพีชจบแล้วแล้วก็มีต่อรุ่นลูกนะครับส่วนตัวคนเขียนเองเนี่ยขี้เกียจเขียนก็เลยให้ผู้ช่วยเนี่ยมาวาดแทนแล้วก็เขียนต่อไปไม่มีวันจบแบบโบรูโตยนะฮะอันนั้นแซวเล่นแหมขอโทษแทนทรงผมกาละด้วยนะครับโอเคส่วนคนต่อไปและคนต่อๆไปเนี่ยคิดหนักเลยนะฮะอย่างเจ้าชายคุมะเนี่ยครับถ้าเป็นลูกเขาเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่เงียบขรึมนะฮะภายนอกนี่อาจจะดูป่าเถื่อนแต่ว่าจิตใจดีงามมากเหมือนพ่อหรือเปล่าแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยหรือเปล่าแล้วบาร์กี้ล่ะจะบ้าสมบัติเหมือนพ่อหรือเปล่าแล้วก็จะออกมาจมูกแดงไหมคนเป็นลูกเนี่ยแล้วพอเพื่อนล้อเรื่องจมูกนี่ก็เอาปืนไปยิงถล่มบ้านเพื่อนเหมือนพ่อมันหรือเปล่านะฮะอ่ะอย่างเอ็ดเวิร์ดวีเบิร์นล่ะก็โอ้ว้าวดูแล้วมันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับมันจะเป็นพ่อคนไหวเหรอคือเอาตัวไม่รอดนี่ไม่ได้หมายถึงไม่เก่งนะครับแต่ว่าคือดูจากนิสัยพี่แกแล้วนี่มันยังมีนิสัยเป็นเด็กขี้มูกยืดยืนชัยรถอยู่เลยอ่ะแถมการพูดการจาเนี่ยยังไม่รู้แล้วไปโดนตัวไหนมาแล้วก็มันจะไหวไหมเนี่ยแต่ถ้ามีลูกก็ให้ย่าเลี้ยงนะครับก็คือให้มิสแบ็กกินเลี้ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็นั่นแหละก็งั้นคงจะออกมาเหมือนพ่อมันนี่แหละแล้วเท่านั้นไม่พอครับยังมีเหล่าอดีต7เทพโจรสลัดอย่างเกโคโมเลียนะครับแล้วก็จินเบอยู่ที่ดูแล้วเดายากเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับหรือว่าคนที่เคยเป็น7เทพโจรสลัดแบบแวบๆนะแบบเข้าแล้วก็ออกแต่ว่าต้องนับก็อย่างมาเชลดีทีชนะครับโจรสลัดหนวดดำเมี่ยมที่นึกภาพยากเหมือนกันครับว่าลูกมันจะออกมาเป็นยังไงอาจจะเป็นคนรอบคอบแต่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่ากวนตีนหน่อย
หรือว่าอดีต7เทพอย่างทราฟันการ์ดีวอเตอร์ลอนะครับโอ้คนนี้นี่น่าจะเป็นคุณพ่อที่เท่มากๆก็สำหรับคนหลังๆเนี่ยก็คงต้องให้เราๆเนี่ยแหละครับลองนึกเล่นๆดูว่าลูกมันจะออกมาเป็นคนยังไงหรือถ้าอยากรู้จากปากกาคนเขียนเลยว่าจะให้ลูกมันออกมาเอาฮาแบบไหนเนี่ยก็จะพยายามเขียนจดหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่งไปกองบก.จำของฝ่ายบก.วันพีชนะครับจากนั้นเนี่ยก็สวดมนต์ภาวนาขอให้ได้ติดในหมู่จดหมายที่ส่งไปแล้วได้ลงในมุมตอบคำถามนะครับเพราะว่าโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะติดนี่ก็1ในพันล้านครับผมเพราะว่าคนที่ส่งไปก็คงจะเยอะมากๆครับก็ต้องขอจบเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นยิบย่อยในวันพีชนะครับที่แลดูจะไร้สาระแต่ว่าผมชอบมากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากและฝนตกทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบเลยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝันดีครับ